ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำโลโก้นะเป็นโลโก้นูนบนแผ่นกระดาษครับจะใช้ตัวแททูนะครับแททูเปเปอร์นะครับก็ไปดาวน์โหลดมานะแล้วก็ตัวโลโก้นะจะเป็นโลโก้แบบไหนก็ได้แต่ว่าเป็นสีขาวดำน่าจะเหมาะกว่านะครับครับสำหรับคนที่ฝึกต้องจะเริ่มทำ Photoshop นะครับก็สามารถที่ทำได้เลยนะเพราะว่าผมก็จะแนะนำแบบละเอียดเลยนะครับขั้นตอนมีไม่มากนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ครับครับก็มาทำกันเลยนะครับให้เรามาที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็ Open นะครับให้เราเลือก Texture Paper ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับหรือว่าคุณก็เลือกกันเทสทูอะไรนี่นะครับเทสทูเปเปอร์นะเสร็จแล้วก็โอเคพอเราโอเพ่นขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราคอนโทรลศูนย์ครับเพื่อขยายนะครับคอนโทรลศูนย์ต่อไปนะครับก็ให้เรามาที่ตัว Edit นะครับ Define Pattern นะครับเสร็จแล้วก็ให้เป็นตัวนี้นะครับเทสทูเปเปอร์1นะครับนะเสร็จแล้วก็โอเคคราวนี้ให้เรามาที่ตัวฟิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ตัวโอเพ่นนะครับให้เราเลือกไอ้โลโก้ที่เราทำมันขึ้นมาครับก็คือตัวนี้นะครับพอเราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่ตัวอิมเมจนะครับจะมีคำว่าออโต้คอนทราสต์อยู่นะครับตัวนี้นะครับกลับมาที่ image อีกครั้งนึงนะครับมาที่ตัว image size นะครับก็เป็นของผมนี่ใช้2000ครับมันสูงแล้วก็สูง2500นะครับเพราะว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตัวนี้ก็150นะครับ resolution 150ถ้าตัวเลขนี้มันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนกลับมาเป็น2000เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็โอเคนะครับนะคราวนี้ให้เราปลดล็อกนะก็คือปลดล็อกกุญแจตัวนี้จะดับเบิ้ลคลิกก็ได้หรือว่าจะกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากลงมาทิ้งที่ขยะนี่นะก็เป็นการปลดล็อกนะครับต่อไปนะให้เรามาที่ตัว channel นะครับตัว channel ตัวนี้นะ channel นะคลิกเสร็จแล้วเอาเมาส์มาวางตัวนี้นะเอาเมาส์มาวางไว้ครับจากนั้นให้เรากดแป้นคอนโทรลค้างไว้นะแป้นคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าเห็นว่ามันจะเป็นตัวนี้อยู่แถวนี้แล้วนะครับต่อไปให้เรากลับมาที่ตัวเลเยอร์นะครับเป็นแบบตัวช่องเลเยอร์นี่นะนะก็กลับมาที่ช่องเลเยอร์นะครับคราวนี้ให้เราเคาะที่แป้นนะคีย์บอร์ดเนี่ยตรงคีย์บอร์ดเนี่ยเคาะ delete นะครับ delete นะครับแป้น delete เนี่ยเคาะไปเลย delete นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัว select นะครับ select ตัวนี้ select นะก็มาที่ตัวนี้นะ control D นะหรือว่า delete นะแต่ว่ามันจะเป็นคำสั่งครับไม่ใช่แป้นครับก็คือ control D นะคลิกเข้าไปนะเพื่อที่เอาให้มันหายไปให้หมดนะครับต่อไปนะครับมาที่ไซส์เมนูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะไซส์เมนูนะเลือก convert to smart object นะครับนะพอเลือกเสร็จแล้วมันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะแถวนี้นะครับคราวนี้ให้เราเอาเมาส์มาชี้ตรง create new layer ตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้ไว้นะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วให้เรากดคอนโทรลกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปครับให้เรานะครับดูสังเกตในตัวเนี้ยถ้าใครยังไม่เปลี่ยนสีเป็นแบ็คไวท์นะก็ให้คลิกที่แป้นดีครั้งนึงนะดีด็อกนะครับครั้งนึงครับมันจะได้เปลี่ยนมาเป็นสีตัวนี้นะครับต
ต่อไปนะครับก็ให้เรากดแป้น Ctrl Delete นะครับกดแป้น Ctrl แล้วก็ Delete นะกดเลยนะ Ctrl Delete นะไอ้ตัวนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะจะเปลี่ยนไปแล้วนะจะเป็นกระดาษที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยนะตัวนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับดับเบิ้ลคลิกในนี้ในดับเบิ้ลคลิกในตัวเลเยอร์นี่นะครับในตัวเลเยอร์นี้นะครับมาที่ตัวแพทเทิร์นแพทเทิร์นโอเวอร์เลย์นะครับตัวนี้นะแพทเทิร์นโอเวอร์เลย์เสร็จแล้วก็ให้เราเลือกตัวนี้นะตัวนี้ลากลงมาก็คือที่เราบันทึกเอาไว้นะตั้งชื่อไว้ก็คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้ปรับ opacity เนี่ยให้ได้100นะครับไซส์ตัวสเกลตัวสเกลก็ให้ได้100เหมือนกันนะครับนะครับก็คือ opacity 100 scale 100นะครับเสร็จแล้วก็โอเคคราวนี้นะครับคราวนี้แล้วเรามาคลิกที่ตัว layer 0นี่นะตัวนี้นะ layer 0นะครับก็ให้เราอันเนี้ยฟิลตัวนี้นะให้ปรับเป็น0นะ 0% จะพิมพ์ก็ได้นะหรือว่าจะลากไปเลยก็ได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับก็คือ 0% นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราดับเบิ้ลคลิกตัวนี้นะดับเบิ้ลคลิกตัวนี้นะครับข้างนอกนี่นะข้างนอกอยากไปดับคลิกข้างในนะดับคลิกข้างนอกนี่นะครับดับเบิ้ลคลิกครั้งหนึ่งนะครับได้ตัวนี้ขึ้นมาครับคราวนี้ให้เราคลิกตัวนี้คลิกข้างนอกนะครับข้างนอกนะครับคลิกไปครั้งหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้มันจะขึ้นมาแล้วนะครับเวลาทำนะให้ดูให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าข้ามไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นนะครับเวลาที่เราคลิกนะครับคราวนี้พอเราทำมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวสไตล์เนี่ยนะครับก็ให้เลือกเป็น inner bevel นะครับ inner bevel นะ inner bevel ตัวนี้คลิกเป็นดาวนะครับดาวนะครับส่วนตัวดิฟเนี่ยก็ดูว่าเราต้องการให้มันขึ้นมาจะเท่าไหร่จะ200 300ก็ได้นะก็คือเอาให้เหมาะที่เราต้องการนะครับหรือว่าผมสัก200 210 18นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ให้เราคลิกที่ตัว smooth นะครับให้เราเลือก smooth นะครับจากนั้นนะครับตัวไซส์เนี่ยไซส์ก็ดูว่าตามความและแต่โลโก้ของแต่ละท่านนะครับก็ดูว่าเราต้องการไซส์ขนาดไหนอันนี้คือจะแบบเยอะนูนมากนูนน้อยนะครับผมก็นูนก็คือเวลาให้มันนูนเนี่ยให้ภาพมันแบบให้ภาพมันแบบสมูทนะครับให้ภาพมันแบบว่าอย่าแตกนะให้มันแบบสมูทนะนะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยซอฟต์เทนนี่นะครับก็ดูเอาแล้วแต่โลโก้ของแต่ละคนที่เอามานะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับคราวนี้ครับให้เรามาคลิกตรงนี้มาคลิกที่ตรงดอกชาร์โดนะครับดอกชาร์โดคลิกตรงนี้เลยครับดอกชาร์โดนะครับอย่าลืมนะคลิกข้างนอกครับอย่าไปคลิกในช่องสี่เหลี่ยมนะให้คลิกข้างนอกนะจะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะตัวนี้ก็เลือกเป็นมัลติเพลย์นะครับแล้วก็ให้ตัวนี้ให้เป็น0นะครับ0นะส่วนopacity นี่ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับก็คือมืดมากมืดน้อยนะประมาณนี้นะจะมีขอบเงาอยู่ด้วยนะต่อไปให้เราเอาตัวนี้ออกยูทเบิลไลท์เนี่ยออกครับก็คือเราจะไม่ใช้แสงนะครับต่อไปนะต่อไปก็ให้เราปรับตัวนี้ก็ปรับไปตามความเหมาะสมว่าเราจะเอาสักเท่าไหร่นะครับ
ามมือแล้วก็ขอบนะครับตัวสเกลนี้นะถ้าใครต้องการดำหรือว่าอะไรก็คลิกไปนะครับส่วนไซส์ครับถ้าไซส์นี่ผมไม่ก็จะไม่เอานะประมาณนี้ที่ก่อน4 5นะครับทีนี้ตัวน้อยนะครับตัวน้อยตัวก็เรียกจุดนะครับจุดโอเคนะครับก็โอเคทีนี้ก็ให้เราคอนโทรล0นะครับคอนโทรล0คอนโทรล0เนี่ยครับโอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีการสร้างโลโก้นะครับโลโก้กระดาษนูนเขาเรียกอะไรนะทำโลโก้แบบนูนบนแผ่นกระดาษนะครับอันนี้ที่ทำไว้ทีแรกครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่ทำไว้ลูกครึ่งก็ปรับให้ตัวแสงเงานะครับเอาเองอันนี้ก็คือจะขาวเป็นนวลอันนี้ผมก็อาจจะปรับแบบเข้มไปหน่อยนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการทำโลโก้นูนบนกระดาษนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ